ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับคนที่ใช้ตัว Windows 10นะครับแล้วก็ไอคอน This PC หรือว่า My Computer หายไปนะครับจากหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับหน้าจอของเรานะครับวิธีการเรียกคืนนะครับตัว This PC หรือ My Computer นะครับไม่ยากเลยนะครับจะตามมาดูวิธีกันเลยนะครับแบบว่องไวนะครับสำหรับการเรียกคืนตัวไอคอน My Computer หรือว่า This PC นะครับให้เราคลิกขวาครับที่หน้าจอว่างๆเรานะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับมาที่เนี่ยล่างสุดเนี่ยครับแล้วก็คลิกเลยครับถ้าเป็น Windows 10จะตัดเข้าหน้านี้นะครับให้คุณมาดูที่คำว่าทีมครับทีมนี้นะครับเสร็จพอมาที่ทีมเสร็จใช่ไหมครับให้คุณมาที่นี่ครับ Desktop Icon Setting นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับคุณจะเห็นไหมครับ Desktop Icon นะครับนี่ให้คุณมาคลิกนะครับถูกเครื่องหมายถูกที่คอมพิวเตอร์เนี่ยครับแล้วก็ Apply ก็โอเคนะครับเท่านี้ครับตัวไอคอน This PC หรือ My Computer เนี่ยครับมาแล้วครับก็จะกลับคืนมานะครับพอเรานึกอยากจะเปิดดูพวกไลน์ต่างๆก็คลิกได้เหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยครับก็ง่ายๆครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับเดี๋ยวลองอีกสักรอบก็ได้ครับเดี๋ยวผมลองลบออกเลยนะครับนี่หายไปแล้วนะครับวิธีการเข้าไปเรียกคืนนะครับก็คือมาที่ตัวล่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาดูที่ขวามือนี่ครับตัวให้มาที่นี่ครับมาที่ทีมก่อนนะครับผมลืมไปครับมาคลิกที่ทีมก่อนนะครับพอขึ้นหน้าต่างอย่างนี้คุณมาดูที่นี่เลยครับ Desktop Icon Setting นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับให้คุณมาคลิกที่นี่เลยครับแล้วก็ Apply โอเคนี่ครับง่ายๆแค่นี้ครับตัวไอคอน This PC หรือว่า My Computer ก็จะกลับคืนมาเช่นเดิมนะครับครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ